่ะช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬานะคะกับดิฉันจิตรญาเพิ่มพัฒน์ค่ะเราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลถ้วยเล็กของยุโรปกันก่อนนะคะยูเอฟ่ายูโรปาลีกค่ะเมื่อคืนนี้ทีมยักษ์ใหญ่จากอิตาลีลาซิโอนั้นก็บุกไปเก็บได้1แต้มนะคะขึ้นนำจากฝูงของกลุ่มค่ะกลุ่มนี้เป็นการแข่งขันในกลุ่ม J ค่ะเป็นนัดที่3แล้วเล่นกันที่ OAKA Spiros Luis นะคะพนาตินายกอสเจ้าถิ่นค่ะทำได้เพียงแบ่งคะแนนกับลาซิโอยักษ์ใหญ่จากอิตาลีลูกแรกนั้นเกิดขึ้นจากยูคัสไซตาริวิสกองหลังเจ้าบ้านนะคะส่งบอลเข้าประตูตัวเองตั้งแต่นาทีที่25ค่ะครึ่งหลังนาทีที่75เป็นโตเซ่ค่ะตีเสมอให้กับลาซิโอเมื่อลงเล่นครบ3นัดลาซิโอขึ้นนำจากฝูงนะคะมี5แต้มส่วนพนาตินายกอสมีแค่2แต้มค่ะส่วนซิเทน